บักกะบูดอททีวีผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่โต้ที่กู้ชีพเราซึ่งในคริสต์อีกนิดนึงสิ่งอันเดียวไอ้ผมท่านให้หมอเตอร์เลยมาดูชุดดูผม
ว่าจะซื้อกับข้าวโอ้มันเขาบอกว่าเมื่อกี้ค่ะมีเพื่อนบอกว่าอ๋อกินผัดไทยทุกมือเขาบอกว่าเขาก็เลยจะบอกว่าเออเนี่ยเขาปั่นไก่โมปั่นกินผัดไทยเขาจะรู้ว่าไม่ได้ผัดไทยผัดไทยผัดไทยเนี่ยเราเราชอบเสียเราเสียคนเดียวไม่ชอบคนเดียวฉันจะเรียนไม่ชอบอยู่เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาต้องพูดหลังจากที่คุณชาชิพูดปุ๊บไงคะพอพูดผัดไทยปุ๊บก็ต้องพูดไก่โมปั่นแต่เขาเสียโอกาสไปที่ไม่พูดดีกว่าแต่ก็เหมือนบอกว่าคนนึงกินแต่ผัดไทยเป็นอาหารเรากินแต่น้ำทุกวันเลยแต่มีคนบอกว่ากินแตงโมปั่นทุกวันให้สุขภาพดีมากเลยนะครับมันจะฟิตมากของได้อย่างชุบชูสิโกะที่แบบชิมาที่แบบชิมาเดี๋ยวฉันก็ของได้อย่างชุบชูสิโกะเราอ๋อว่าจะเหรอใช่ก็ไม่รู้เขาบอกว่าพี่รู้ว่าจะว่าทุกคนเห็นไหมผิวดีขึ้นมากอ๋อรู้รู้เขาบอกว่าแล้วเขาก็ฉลาดขึ้นอ๋อเพราะกินแตงโมปั่นเฮ้ยอึ้งกังยองนี่เทพุกยองนั่นก็ต้องเซ็กซี่แดนซ์เลยจุ๊บยองสิคุณองค์ฟังคุณฟังเจนบอกว่าคุณองค์ฟังค่ะเธอรู้ว่าจะมาประเทศไทยเตรียมเซ็กซี่แดนซ์มาให้ทุกคนดูเฮ้ยไปอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยจังขอดูเซ็กซี่แดนซ์ชุบเบียร์ชุบเบียร์ชุบเบียร์ปูจะชิสิสแล้วโอ้โหไปไม่ได้แล้วโอ้โหมีคนคิดว่าเซ็กซี่กว่านี้มีไหมครับอึ้งกวางชิบุระเซ็กซี่ชุบเบียร์ชุบเบียร์ปูจะชิสแล้วพูดเนี่ยคุณกำลังบอกว่าคงไม่มีแต่คุณกำลังบอกว่าพูดเนี่ยน่าจะคุณเพียวคุณยังโชว์หน่อยนะแล้วท่านอยู่นะครับมีใครคิดถึงเมืองไทยว่าท่านเมื่อกี้ตัวที่ผมมาที่ทุกคนคิดจ้าเออคุณคิดถึงเมืองไทยไหมครับคิดถึงแฟนชาวไทยไหมครับเขากินผัดไทยเขากินแตงโมปั่นเขาปั่นเป็นภาษาไทยผัดไทยมันจะสิโอตมันแตงโมปั่นมันจะสิโอตแล้วคุณมีใครอยู่เมืองไทยว่าครับแต่ว่านั่นเองที่สิโอตก็สุดเลยจนผมจริงๆอันที่มีมันเป็นพอดีถูกทานอาหารเกาหลีครับเกาหลีสิครับแต่이거끝이제구경끝나고호텔가서태국음식먹으려고합니다ไม่เขารอใครที่จะมากินที่ประเทศไทยไงโอ้โหเมนูที่ชื่นชมเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะแนะนำให้หน่อยว่าต้องทานเมนูไหนโอ้อะไรฮะเดี๋ยวใครจะโกนชกเล็กมาเดี๋ยวตีตายเลยแต่แล้วจะมีคนเป็นหญิงที่ต้องมีขอให้ที่มันดีๆหน่อยได้ไหมอย่าจริงๆก็มีอาหารอร่อยเยอะมากอยากให้กินอะไรส้มตำไปกินแล้วส้มตำเหรอส้มตำส้มตำส้มตำเดี๋ยวเดี๋ยวส้มตำส้มตำคือส้มตำต้องบอกนิดนึงว่าออกเสียงให้มันถูกต้องเพราะคาร์ดเป็นคาร์ดเฉยเลยจากที่เมื่อกี้ฟังคุณตรงเจบอกมันเหมือนอะไรซ้อนจับกันส้มน้ำส้มตำโอเคส้มตำส้มตำเว้ยเว้ยเว้ยส้มตำข้าวผัดเส้นเราเดี๋ยวเพิ่งชิมข้าวผัดเส้นอ่าเส้นเราดื้อแสดงว่าพวกคุณ7คนได้คิดถึงเมืองไทยมากจริงจ้ะมาที่เมืองกูชิพอชิ้นก็ผัดเพียร์ชิ้นเย้ช่องไปส้มน้ำ아저희가계속음식얘기만했는데네아음식도태국음식도너무좋아하지만、네、여러분들이제태국멜로디분들보러온게제일큰거예요他说他说他说이야当打本来嘛我说你要买买这个저희는他说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 먹기위해살려는게아니라여러분들을볼수있도록살기위해먹는거기때문에그거는약간더잘안보여요그래서먹기그런거막사주면하이리라고만들어요그거야มาคราวนี้ก็กลับมาพร้อมกับอัลบั้มที่มีชื่อว่าไอมีนะครับที่เปรียบไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและสำหรับงานวันนี้เนี่ยเจ็ดหนุ่มเขาก็เป็นคนออกแบบคิดคอนเซปต์งานเองด้วยอยากถามว่าคอนเซปต์งานนี้เป็นไงบ้างครับ이번에우리컨셉을직접같이생각해서내주셨다고아이민이라는앨범에서따와서컨셉을만들었다고하는데컨셉에대한말씀좀있다고아뭐네컨셉이번에그뭐야그
길, 힐링 노래자 집으로 가는 길. 힐링. 저희가 이제 한국에서 괜찮아요 활동하고 집으로 가는 길을 활동하면서 힐링돌이라는 이미지를 좀 구축했는데 그래서 여러분들께 힐링을 해드리고 싶어서 저희도 이렇게 아이디어를 냈습니다. เดี๋ยวจะมีกิจกรรมการจนกิจกรรมที่สองที่จะเป็นเรื่องของการอธิษฐานในหัวใจที่น้องๆจะได้หัวใจเป็นคนดูแล้วเนี่ยอยากจะบอกนั้นเนี่ยเราจะไม่อนุญาตให้พี่สื่อมวลชนถ่ายภาพได้แล้วนะครับแต่วันนี้สามารถถ่ายทำได้อยู่คำถามแรกครับทุกคุณสบายดีนะครับเป็นไงบ้างกับผลงานอัลบั้มเพลงดีล่าสุดกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับ열심히 한국 활동했고요. 일단 무엇보다도 활동하면서 이 태국에 빨리 오고 싶어가지고 맨날 태국 오는 꿈을 꿨어요. 활동하면서. 태국에서 태국에 오지 못한 기간 동안 저희가 많은 활동을 했었고 이번 년도는 또 6월달에 괜찮아요로 활동을 해서 좋은 성적을 거뒀고 또 10월달에 집으로 가는 길을 발표를 해가지고 더 나은 성적을 또 거뒀고 많은 멜로디 분들이 사랑을 해주셨습니다. เขาบอกว่าปีนี้เขารู้สึกมีความสุขมากๆนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเพลงเดียวที่6นะคะที่เขาปล่อยไปคือ It's Okay ทุกคนให้การตอบรับดีมากเลยแล้วก็ที่ล่าสุดนะคะเขาเองก็ชมทุกคนก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความรักเยอะมากเขามีความสุขมากๆเองใช่นะครับหลังจากปล่อยซิงเกิลอีกสักเพลงออกมานะฮะก็เกิดปรากฏการณ์ครับที่ทำให้บีทูบีทุกคนทุกคนเนี่ยรู้จักคุณในนามศิลปินที่ฮีลลิ่งฮีลลิ่งทูดอกฮีลลิ่งดอกนะฮะไม่ทราบว่ามีความหมายหรือซิงไงบ้างครับกับคำว่า
네네. 어떤 뜻일까요? 구체적으로 무슨 뜻인지 회복을 좀 설명해 힐링이 이제 치료를 한다는 뜻이잖아요. 그래서 저희가 저희의 노래로 진심을 담아서 저희 무대를 통해서 많은 사람들이 정말 그 마음이 치료가 됐으면 좋겠다는 생각을 해서 활동을 했는데 정말 많은 분들이 그 위로를 많이 받으신 것 같아서 뿌듯합니다. เขาเคยคุยกันว่าเฮ้ยบางทีเพลงนี้เราอยากให้ทุกคนฟังเรารู้สึกว่าแบบเยียวยาเวลาบางทีเราก็ท้อใช่ไหมครับบางทีร่างกายหรือจิตใจเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากให้คนเพลงเขาดูพวกเขาดูเวทีเขาแล้วก็รู้สึกเหมือนฮีลลิ่งได้ด้วยค่ะแล้วก็ให้กำลังใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าทุกคนถ้าเกิดรู้สึกกำลังบอกท้อแท้รู้สึกผิดหวังไม่ว่าจากเรื่องอะไรก็ตามพอได้เจอกับบีทูบีหรือฟังเพลงของเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมาฮีลลิ่งให้
ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเวลาเรารู้สึกแย่ก็มีทูบีมาบอกไม่เป็นไรนะวันนี้ก็เลยอยากถามว่าแล้วเวลาที่พวกคุณเหรอครับอะไรเหรออะไรเหรอเวลาที่พวกคุณรู้สึกท้อแท้เองคุณมีวิธีการฮีลิ่งกับตัวเองยังไงบ้าง저같은경우는요그인터넷있잖아요인터넷으로이제저희팬카페에도방문을해서팬분들이남겨주신글도보고트위터를통해서SNS 통해서팬분들이이제멘션을보내주시면그것도제가볼수있잖아요그거또확인하면서여러분들의응원을받고힐링을하죠เขาบอกว่าคนอื่นเวลาแบบเขารู้สึกเหนื่อยกับงานเขาก็จะชอบเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเฟรนด์คาเฟ่นะคะเขาก็จะเข้าไปดูว่าแฟนคลับของเขาเขียนเมสเซจมาหาถึงเขาว่ายังไงบ้างแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กก็เหมือนกันนะคะบางทีทุกคนก็จะทวีตมาหาเขาส่งเมสเซจมาหาเขาจะอ่านแล้วก็เหมือนให้ทุกคนนะคะให้กำลังใจเขาเขาก็รู้สึกขอบคุณแสดงว่าตัวคุณก็ฮีลลิ่งกับแฟนแล้วก็ความรักส่วนกับแฟนก็ฮีลลิ่งกับคุณ네저뿐만아니라모든멤버들이그렇게하고있어힐링을하고있습니다그렇죠저같은경우는이제막내다보니까은광이형이나이제형들이힘들어하는거보면은제가가서막안마도해주고제형선생님그걸보면처음깨고있는생각형씨가엄청장난꾸러기신것같아요아매우장난꾸러워막이렇게막아난빨리놓았네요그거마사지가아닌것같아요네폭력괜찮아요낙개낙개어그래서뭐냐สมมติวันนี้แฟนๆของคุณเมโลดี้ไทยแลนด์ในฮอลล์นี้ทั้งหมดกำลังรู้สึกแย่รู้สึกผิดหวังพวกคุณจะฮีลลิ่งเขาอย่างไรครับ만약에지금여기와계신멜로디분들아너무힘들다지친다힐링좀해주시면좋겠다라고하면어떻게힐링을해주실거예요집에돌아가셔서잠을푹주무시는게그럼이냐고막집에데려다주시면데려다주시냐고요저뭐와갑바ทุกคนนอนกันเถอะเฮ้ยพวกเรารออะไรอยู่หลังกลับบ้านอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปที่อาซิตาหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่เราไปโรงแรมงั้นมาที่มาหาเขาก็ได้นะคือว่าเน้น간단하게창섭이형이노래를해주는걸로ร้องเพลงให้ได้ไหมได้นะผมว่าผ
ผมว่าแค่เอางี้แค่พวกคุณ7คนทำหน้านิ่งๆก่อนพอผมบอกว่าให้ฮีลลิ่งให้แฟนๆพวกคุณยิ้มให้หวานที่สุดคราวนี้ชิคกี้พายเองท่านไม่ได้หัวเราะชิ้นเลย무표정을다같이하고있다가힐링해주세요라고하면은살짝웃어줄수있어야돼지금은동시에그리고그다음에한국말로콤락쿤사랑해요해주시면콤락쿤콤락쿤콤락쿤코너힐링이수고합니다완전무표정아무표정없이네그무표정이에요다가입도띠나합지금웃으면안돼요웃으면안돼요아니나합누나합누나คือต้องบอกว่าช่วงนี้คุณยูฮุนกำลังเครียดกับการสอบ A1 O1 อยู่คุณต้องการการฮีลลิ่งมากทุกคนพร้อมพร้อมนะนิ่งนะครับเริ่มการฮีลลิ่งกับแฟนๆครับสี่ครับตึงลังเกินตึงลังเกินโอเคนะ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 อย่างนี้ถือว่ายืนได้ไหมอ่ะถ้างั้นครับขอไปที่ฮอครับน้องๆทุกคนเมโลดี้ไทยแลนด์หน้าบึ้งครับอ่ะตัวนี้เด็กตัวนี้เด็กเออมาเจอครับขอไปที่ฮอนิดนึงครับเราจะให้แฟนๆเมโลดี้ไทยแลนด์เยียวยาให้กับ B2B ตอนนี้เพนนี่จะรู้ตัวตรงนี้ครับคนไหนหน้ายิ้มกาดจับออกเลยนะครับทุกคนหน้าบึ้งครับพร้อมท่านผู้ชมที่รู้สึกต่างคุณจะไปทำให้เขาตลกสิคุณคุณเนี่ยบอกว่าตอนนี้เห็นมีคนยิ้มอยู่นะคนไหนครับคนไหนชี้เลยครับท่านผู้ชมที่รู้สึกอ่านเต้นเลยห้ามยิ้มนะครับห้ามยิ้มห้ามยิ้มนะครับเอออันนั้นไม่ยิ้มเขาอันนั้นเขาหาง่วงนอนครับผมถ้าพูดเลยก็ต้องมาดีแล้วครับผมพร้อมฮีลลิ่งและบีทูบีครับคือมันอีกจะไหนว่าแฮงบุ๊กแค่สูงนึงอย่างนี้แล้วอุซุนิกะแฮงบุ๊กทำก่อนเลยพี่เกาคนเกาหลีเขาจะพูดกันว่าเราไม่ได้ยิ้มเพราะเรามีความสุขเรามีความสุขเพราะว่าเรายิ้มเราไม่ได้ยิ้มเพราะว่าเรามีความสุขเรามีความสุขเพราะว่าเรายิ้มแต่คนไทยถ้าเกิดยิ้มตลอดทั้งวันเขาเรียกว่าบ้าส่วนมาใช่เลยฉันเมโลดี้อันเดอร์บิชเชอร์ส์โอเคใช่เขาบอกว่าเขาเป็นเขาบ้าบ้าเพราะเมโลดี้ทุกคนเขารักวันนี้ครับเนื่องจากเป็นแฟนนี้ของพวกคุณเราจะมาเจาะลึกกันโดยให้พวกคุณเนี่ยฮะกิจกรรมแรกเราจะให้เขาเล่นกันเองโดยการให้เปิดเผยความลับของสมาชิกคนในวงชื่อเกมว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกับที่เขาเวลาเขาไปฮีลลิ่งกับคนอื่นเขาจะบอกเออไม่เป็นไรนะเกมเล่นง่ายครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเล่นกับคุณเจยองให้ดูก่อนแล้วก็ทีก็ทุก
คุณจะต้องเปิดเผยความลับกับสมาชิกในวงเหมือนผมกำลังจะเปิดเผยความลับของเชยองโอเคคุณรู้คุณกลับมาแล้วครับกติกาคือให้เอามือสองข้างจับกันไว้แบบนี้일단어느분이어느멤버분의비밀을폭로하는거잖아요ครับ손을잡고จับมือกันแล้วมองหน้ากันแล้วเปิดเผยความลับของเพื่อนของเราเชยองครับ이제비밀을폭로ผมจะสาธิตให้พวกคุณดูเชยองเชยครับแล้วจับมือกันแล้วมองหน้ากันแล้วผมจะพูดว่าเชยองคุณรู้ไหมคุณเป็นคนคุณเป็นคนหุ่นดีมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณจะต้องตอบว่ารู้แล้วไม่เป็นไรคือคุณนี่어떤비밀을폭로하는거네괜찮아괜찮아를말씀하셔야돼요아아이씨好了哈แล้วต้องตอบว่าไม่เป็นไรหลังจากนั้นให้คนสองคนกอดกันคุณรู้ว่าเขาจะต้องอ่านหน้าจริงกันไหมในเจ็ดคนมีใครอยากจะเปิดเผยความลับของเพื่อนคนแรกก่อนจะพุ่งมาสิสเซอร์ใช่ไหมใช่คุณคุณอยากเปิดเผยความลับของใครครับอ๋อในแบงค์โมเมนต์มีเรื่องพุ่งมาสิตรงนั้นไอ้เชียร์ไอ้เชียร์คุณยังไอ้เชียร์เชียร์มากครับขอบคุณมากสุดเกลียวโอเคโอเคจับมือแล้วจะใช่เดียวจับมือเลยเริ่มครับเริ่มก็จะได้เลยฮันชิยองเดี๋ยวนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วชาร์จเกียร์จ้ะนะแฮนด์ฟอนชาร์จเกียร์ชาร์จเกียร์เขาบอกว่าพี่ยันชิคหลายอาทิตย์ก่อนนะผมยืมชาร์เจอร์ตัวชาร์จนะคะที่ไปเด็กก็อันนั้นอะอีโรเบรสผมทำหายไม่เป็นไรครับก็เอาที่ก็ต้องพาเชื่อใจคุณชนะไม่เป็นไรคุณชนะไม่เป็นไรก็ยังมีมือช่วงนี้แบบเซ็งกันไม่ชนะเดียวแล้วต้องกอดกันด้วยฟ้าต้องเชื่อจ้ะโอเคคำว่าไม่เป็นไรภาษาเกาหลีพูดว่าเป็นเช่นนะโอเคแสดงว่าคุณน้องที่ช้าเขาหายโอ้เจ้าจะยิ่งร้องวันนี้สิงโกกูใช่ใช่เขาหายเขาบอกว่าเป็นไรนะเจ้าทำอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมซื้อมาซื้อเก๋ฉันซื้อมาซื้อเก๋สินะคุณยังบอกว่าเดี๋ยวซื้อให้ใหม่คุณยังบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซื้อเองอ้าวไม่สุดแล้วซื้อเลยคุณนี่คุณบอกว่าหุ้ยเสียดายจ้ะเขาฝากว่าจะซื้อให้ถามอีกรอบนึงเดี๋ยวผมซื้อให้เขาบอกว่าครั้งหน้าถ้าทำหายอีกผมซื้อให้นะครับผมว่าครั้งหน้าเขาไม่ให้คุณยืมนะครับเขาต้องการปิ้งเลือดจิ๋วก๋วยโอเคคู่แรกดีกว่ามีใครอยากเปิดเผยครับตุ้ยสุดเลยคุณขวานค่ะคุณมีความลับคุณอยากเปิดเผยความลับของใครครับ어떤멤버분의비밀을풀고싶은가요이루니คุณยูนเดี๋ยวคุณให้เขายืมที่ชาร์จหรือเปล่าครับ혹시신정이빌려드리진않았죠아예ไม่ครับไม่핸드폰이달라서어ไม่ครับโอเคอ่ะจับมือกันครับ네손잡으셔야죠어이루나이루훈미안한데ขอโทษนะ내가한번은그면도기를못찾아서너의면도기를쓴적이있어ตอนนั้นเราจะโกนหนวดและหาของเราไม่เจอก็เลยใช้ของเธอ너무좋은คุณ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 ต้องการว่าคุณต้องเจอว่าอันนี้อันเกินชนะเพราะอันนี้อ่ะอันเกินชนะไม่ควรนะใช่เขาบอกว่าอันนี้แต่ว่าด้วยความที่คุณยูฮุนเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษคุณจะตอบคำว่าไม่ใช่ยูชิองชองเชนเทเลนส์จ้ะนะเดี๋ยวนะเพื่อนไม่ใช่เฮ้ยสิจิไม่เป็นไรแบบนี้เกิดขึ้นได้มันทำให้เมโลดี้ไทยแลนด์เริ่มสงสัยว่าที่โกโนยังยืมเลยต่อไปจะยืมอะไรกันอีกไม่ใช่นะแล้วก็เป็นตัวนี้ใช้รถไฟเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซื้อใหม่ดีกว่าโอเคมีใครอยากเปิดเผยใครอีกไหมครับตัวต่อไปคุณเกษตรยงศรีตัวต่อไปคุณอินนายมีไหมฮะมีไหมครับ
골장석 그리네. 혹시 아 어미야 화났어요. 나 옆에 많어. 와 이거 멤버 전체한테. 아 아니 이페라니 화동법 독콜르. 오 어떻게 해서 어떻게 해서 지금 멤버 뭐야 이리. 오. 잡고 어떻게 해서 지금 멤버. 그럼 잡다. 잡 오케이 아빠 잡 잡. 이렇게 가. 아 잡 잡. 다 같이. 잡 잡. 오케이. 제가 네. 고마워. 며칠 전에 저희 팬분한테 다 같이 밥 맛있는 거 먹으라고 상품권을 받았어요. 그 미팬 카바카. 네, 처음인데. 하이 뭐 바우처 มากับเพื่อนฟังแล้วบอกว่าไปหาอะไรกินอร่อยๆกับทุกคนนะ TV